โรงเรียนเป็นสถานที่อบรมบ่มวิชาสร้างเยาวชนให้เป็นคนดีและมีความรู้แต่บางโรงเรียนนอกจากจะประสิทธิ์ประสาทความรู้แล้วยังสร้างภาวะความเป็นผู้นำให้กับนักเรียนอีกทั้งยังฝึกให้นักเรียนมีระเบียบวินัยมากขึ้นกว่าโรงเรียนทั่วไปโรงเรียนที่ว่านี้มีแนวทางการเรียนการสอนอย่างไรไปฟังแนวคิดของประธานที่ปรึกษาดาวทองวิทยาลัยโรงเรียนที่จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีความเป็นผู้นำกันค่ะคือหลักสูตรการเรียนการสอนเนื่องจากโรงเรียนเนี่ยเป็นโรงเรียนเอกชนสายสามัญสังกัดกระทรวงศึกษาธิการเพราะฉะนั้นหลักสูตรเนี่ยโดยโครงสร้างหลักสูตรจริงๆก็คงเป็นหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานปีพุทธศักราช2551ของกระทรวงศึกษาธิการแต่ว่าในส่วนของหลักสูตรของเราเนี่ยเราจะเน้นในเรื่องของ leadership ก็คือภาวะการเป็นผู้นำซึ่งอันนี้จะเน้นในเรื่องของระเบียบวินัยให้นักเรียนมีวินัยมีความรู้ทางด้านจริยธรรมคุณธรรมแล้วเน้นไปสู่การมีลักษณะที่พึงประสงค์ที่ทางโรงเรียนได้กำหนดไว้ซึ่งลักษณะที่พึงประสงค์เหล่านั้นเนี่ยเป็นเรื่องที่จะต้องฝึกนะครับกิจกรรมที่เราทำอยู่ขณะนี้เนี่ยเราจะให้ความสำคัญกับโครงการที่ทำการพัฒนาทางด้านจิตใจเป็นหลักโดยเฉพาะโครงการที่หันหน้าเข้าวัดเราจะมีโครงการที่ฝึกสมาธิเป็นต้นการพัฒนาวัดเพราะเราเน้นว่านักเรียนเนี่ยส่วนใหญ่ที่มีปัญหาก็คือจะมีสมาธิสั้นเพราะฉะนั้นเราก็จะเน้นในเรื่องของการฝึกสมาธิให้นักเรียนได้มีความเข้าใจว่าการเรียนหาความรู้นั้นเนี่ยพื้นฐานที่สำคัญก็คือการมีสมาธิการมีจิตใจจดจ่อเราก็จะมีโอกาสให้นักเรียนเข้าวัดเพื่อฝึกสมาธิอันจะเป็นการส่งเสริมการศึกษาในลำดับต่อไปด้วยนอกจากนั้นก็จะมีโครงการที่พัฒนาชุมชนร่วมกับชุมชนในบริเวณใกล้เคียงทั้งนี้เพื่อให้การศึกษาเนี่ยสนองตอบต่อการพัฒนาชุมชนแล้วก็ความต้องการของชุมชนในบริเวณใกล้เคียงเป็นสำคัญด้วยนะครับจะเลือกเรียนแบบไหนนอกจากจะดูความเหมาะสมแล้วอย่าลืมสำรวจดูความต้องการของตัวเองกันด้วยนะคะ